สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ไปดูเรื่องของต่างประเทศค่ะถือว่าก็เกิดเหตุนะคะสลดค่ะคเป็นภัยธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นคือเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวค่ะคุณผู้ชมเกิดแผ่นดินไหวนะคะถือว่าขนาดใหญ่เลยขนาด6.1ค่ะแล้วก็พบว่ามีการเกิดอัพตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้งเลยบริเวณใจกลางเมืองหลวงนะคะโบโกตากของโคลัมเบียค่ะส่งผลให้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเสียชีวิตเลยหลังจากตัดสินกระโดดลงมาจากอาคารนุ่งคมตื่นตรหนกนะคะแล้วก็พบว่าบ้านเรือนในรอบก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยค่ะ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับขนาด6.1นะฮะสามารถสั่นสะเทือนครั้งแรกนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่เขตเทศบาลนะครับเอลโกรธานะฮะในเขตเมตาด้วยขนาดความลึกของพื้นผิวกว่า30กิโลเมตรครับขณะเดียวกันครับแรงสังนสะเทือนเนี่ยยังรู้สึกได้อย่างรุนแรงฮะในเมืองใกล้เคียงอื่นๆครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีผู้คนต่างรู้สึกถึงอาคารสั่นสะเทือนนะครับไม่กี่วินาทีเสียงไซเรนเตือนเตือนภัยก็ดังขึ้นนะครับผู้คนหลายร้อยคนต่างก็วิ่งหนีออกจากอาคารแล้ววิ่งออกไปตามท้องถนนครับโดยเฉพาะ บริเวณจตุรัสกลางเมืองบริวานะฮะถัดจากสำนักงานใหญ่ของประธานาธิบดีในกรุงโบโกตาครับเต็ไมไปด้วยผู้คนที่วิ่งหนีจากอาคารอย่างรวดเร็วครับโดยท่านนายกเทศมนตรีคอเดโลเปสนะครับออกมากล่าวนะครับว่าเมืองนี้ได้รอดพ้นจากความเสียหายร้ายแรงเนื่องจากทางทีมผู้ภัยได้รายงานนะครับว่ายังไม่มีความเสียหายทางโครงสร้างขนาดใหญ่หรือแหล่งพลังงานที่สําคัญของเมืองนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะฮะ<ฆ>มีเพียงแต่บ้านเรือนส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นนะฮะได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนครับโดยทาง ของทัพอากาศของโคลอมเบียเองก็ได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนไปยังสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวแล้วครับขณะที่มีสื่อในท้องถิ่นนะคะออกมารายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้วหนึ่งรายค่ะ พบว่าเป็นผู้หญิงเสียชีวิตนะคะหลังจากที่กระโดดออกมาจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ชั้น10ด้วยความหวาดกลัวค่ะว่าตึกจะถล่มหรือเปล่า <S <S นอกจากนี้นายกเทศมนตรียังออกมาระบุอีกด้วยว่ายังมีรายงานว่ามีผู้ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยอีกจํนานวนหนึ่งนะคะ <S <S ทั้งนี้โคลอมเบียค่ะตั้งอยู่ในเขตบรรจบการระหว่างแผ่นเปิดโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกและอเมริกาใต้นะคะซึ่งทําให้มีแนวโน้มจะเกิดแผ่นดินไหวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและตามนะคะทำเนื้อเขา at t ค่ะทางนี้ถนนที่เชื่อมต่อกับโบกต้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศก็ถูกประกาศปิดชั่วคราวเลยเนื่องจากพบดินถล่มในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในโคลอมเบียครั้งนี้เคยทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนค่ะเมื่อปี2551ที่ผ่านมาค่ะครับก็ถือว่าต้องแสดงความเสียใจยด้วยเนาะกับคนที่เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะ